เรียนในสัปดาห์ที่2 Office Supply and Equipment อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับบทเรียนสัปดาห์ที่2นี้เราก็ได้เรียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะผู้เรียนทุกท่านบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน Stationery and Office Supplies Rubber stamp. Stapler. Eraser. Drawing pins. Push pins.Paper clips. Highlighters. Fountain pen. Pencil. Marker.Ballpoint.Bulldog clip. Tape dispenser. Pencil sharpener. Label. Calculator.Glue stick. การตั้งคำถามว่าสิ่งของอยู่หรือเก็บไว้ที่ไหนการบอกตำแหน่งสิ่งของต่างๆโดยใช้ preposition บอกตำแหน่งที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานในส่วนของตอนที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆโดยใช้ประโยคที่ว่า this is, these areการพูดถึงลักษณะงานหรือฟังก์ชันของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานเราสามารถใช้ประโยคและศัพท์สำนวนโดยใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย it is used for ตามด้วย gerund หรือ verb ing หรือเราสามารถใช้ present simple tense ในการอธิบายได้เช่นเดียวกันค่ะเช่น it display text on the screen ในกรณีถามหาสิ่งของเราจะใช้คำถามประเภท WH question ส่วนของการบอกตำแหน่งสิ่งของที่ถูกถามหาในบทเรียนนี้เราเรียนเกี่ยวกับการใช้ preposition บอกตำแหน่งในกรณีถ้าเราหาสิ่งของไม่เจอเราสามารถเลือกตอบโดยใช้ประโยคปฏิเสธที่ว่า I can't find หรือI can't seem to find แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราถามหาสำหรับในตอนที่2 Telling how things work เป็นคำถามที่ถามว่าเครื่องใช้สำนักงานนี้ใช้งานอย่างไรนะคะบางประโยคก็จะมีการแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้สำนักงานI heard from Jennifer that you have to present a report to Mr. David this afternoon. I wonder if I might give you a hand. Thank you very much. I need to scan this document, but I don't know how to do it. Would you mind showing me how? Of course, certainly. First of all, open it up and face the paper down. Yes, like that and close the cover. You will see the start button.
Press the start button and your document will change to the digital file. Is that clear for you? Yes, it seemed not too difficult. Thanks for your help. No worry, anytime. สำหรับในตอนที่3นะคะเป็นการขอให้ผู้คู่สนทนาช่วยสอนวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารโดยมีประโยคอย่างเช่น Do you know how to use แล้วตามด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานThank you.